ที่เห็นนี้ดูผิวเผินก็คงเหมือนแปลงนาข้าวทั่วไปเพียงแต่นี่คือแปลงนาข้าวในบริเวณสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตซึ่งเมื่อพุทธศักราช2504พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงขับรถไถเตรียมพื้นที่และทรงหว่านข้าวปลูกด้วยพระองค์เองเพื่อทรงเรียนรู้ขั้นตอนและปัญหาในการปลูกข้าวได้อย่างถ่องแท้ตราบจนปัจจุบันแปลงนาข้าวในสวนจิตรลดาปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆเพื่อใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและพระราชทานให้กรมการข้าวนำไปขยายพันธุ์แจกจ่ายเกษตรกรทั่วราชอาณาจักรนอกจากนาข้าวทดลองแล้วในสวนจิตรลดานี้ยังมีโรงสีข้าวตัวอย่างที่โปรดให้ตั้งขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลการสีข้าวและค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงสีเป็นที่มาของโรงสีข้าวพระราชทานในหลายพื้นที่ยิ่งกว่านั้นตลอดเวลานับเป็น10ปีทรงมุ่งมั่นแก้ปัญหาหลักของการปลูกข้าวคือการจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพดินซึ่งแตกต่างไปตามลักษณะภูมิประเทศเราพยายามศึกษาข้าวเนี่ยให้ปลูกให้ได้ตื่นช่างนะข้าวต้องปลูกเพราะอีก20ปีข้างหน้าประชากรอาจจะ80ล้านข้าวจะไม่พอถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยข้าวจะไม่พอเราจะต้องซื้อจากต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมขายนาคนไทยนี่ต้องมีข้าวทรงคิดค้นรูปแบบการดำเนินการให้มีแหล่งข้าวกลางไว้ให้เกษตรกรกู้ยืมพันธุ์ไปปลูกและบริโภคในลักษณะธนาคารข้าวพุทธศักราช2513ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้จัดตั้งขึ้นที่บ้านป่าแป๋อำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนับเป็นธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศเชกเช่นเดียวกับพระราชดำริเรื่องธนาคารโคกระบือที่โปรดให้จัดตั้งอย่างเป็นรูปธรรมแห่งแรกเมื่อพุทธศักราช2522เพื่อช่วยเหลือราษฎรยากจนในเขตอำเภอวัฒนานครจังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันขึ้นกับจังหวัดสระแก้วด้วยพวกเขาต้องเผชิญปัญหาเช่ากระบือใช้งานในราคาแพงถึงวันนี้พระวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาได้ช่วยให้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านของอำเภอวัฒนานครได้มีโอกาสเลี้ยงชีวิตได้อย่างปลอดหนี้สินได้ข่าวว่าในหลวงเนี่ยท่านมีโครงการที่จะให้ราษฎรยืมไฟผมรุ่นแรกครับที่ยืมไฟท่านมาไถนาครับตอนนี้ก็ฐานะผมก็ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะครับพระมหากรุณาธิคุณในการจัดตั้งธนาคารข้าวและธนาคารโคกระบือได้ช่วยรักษาวิธีการทำนาแบบดั้งเดิมและเป็นหนทางให้เกษตรกรในภูมิภาคต่างๆของประเทศซึ่งรวมกลุ่มกันดำเนินตามแนวพระราชดำริสามารถลดปัญหาภาระหนี้สินเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงทุกวันนี้แม้คุณค่าของวัฒนธรรมข้าวที่ถ่ายทอดมาจากบรรพชนได้ถูกบดบังด้วยวิธีการปลูกข้าวเชิงพาณิชย์หากแต่พระราชกรณียกิจในการช่วยพลิกฟื้นผืนดินและจัดหาแหล่งน้ำได้มีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตชาวนาดีขึ้นอย่างมั่นคงและเป็นรากฐานให้ข้าวเป็นหลักเลี้ยงแผ่นดินเพื่อเสียงเพลงเกี่ยวข้าวอันเคยเป็นเสียงแห่งความสุขของชาวนาในยามเก็บเกี่ยวจะยังคงสะท้อนอยู่ในท้องทุ่งไทยสืบไปความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลประเทศไทยกันบ้างนะคะดุสิตเฉลิมแสนนั้นเตรียมที่จะรับตำแหน่งเป็นกุนซือคนใหม่ของศิริชาซูซูกิ FC ค่ะดุสิตเฉลิมแสนใช้ชีวิตอยู่เวียดนามมาถึง8ปีเต็มนะคะได้ลาออกจากการคุมทีมฮองอันยาไลในวีลีกของเวียดนามหลังจากที่ประสบปัญหาภายในของทีมแล้วก็ผลงานของทีมนั้นตกต่ำย่ำแย่ลงด้วยค่ะโดยดุสิตจะเซ็นสัญญาคุมทีมศิริชาซูซูกิเป็นทางการในวันสัปดาห์นี้นะคะเป็นระยะเวลาทั้งหมด2ปีครึ่ง
ด้วยค่าเหนื่อยไม่ต่ำกว่าเดือนละ 500,000 บาทค่ะซึ่งสโมสรจะมีการเปิดตัวภายในสัปดาห์นี้และจะเริ่มในการทำงานเล็กที่2ค่ะซึ่งสโมสรนั้นได้วางเป้าหมายให้กับดุสิตนำรูปแบบการทำงานที่เป็นมืออาชีพเข้ามาให้กับนักเตะศรีราชามากขึ้นค่ะเพื่อเป้าหมายไม่ตกชั้นของทีมฤดูกาลนี้หลังจากที่อยู่อันดับสุดท้ายของตารางค่ะดุสิตเนี่ยจะเป็นโค้ชคนแรกที่จะนำเรื่องของการบริหารแบบอาชีพเนี่ยฟุตบอลอาชีพเพื่อมาปรับปรุงศรีราชาเพราะว่าจากโอ่งเนี่ยนะครับในเรื่องของชื่อเสียงเนี่ยโอ่งก็ทุกคนก็รู้จักดีอยู่แล้วเป็นถึงระดับดาราเอเชียนะครับประสบการณ์ในเล่นฟุตบอลอาชีพก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยโค้ชแล้วก็การเป็นโค้ช8ปีที่เขาอยู่เวียดนามคิดว่าคงมาช่วยศรีราชาตรงจุดนี้ได้ครับผมส่วนผลงานของศรีราชาซูซูกินัดล่าสุดเปิดบ้านชนะการท่าเรือไทยไป 2-1 นะคะโดยการท่าเรือไทยขออภัยค่ะโดยศรีราชานั้นได้ประตูจากสุภพรพรหมพินิจการท่าเรือไทยตีเสมอเป็น 1-1 จากศิวกรจักขุประสาทค่ะแต่ว่าการท่าเรือไทยนั้นมาพลาดท่าเสียประตูเมื่ออาลิฟเปาะจิกกับฮุนเซอูริชไม่เข้าใจกันนะคะบอลนนโตอาลิฟเข้าประตูไปทำให้ศรีราชาเฉือนชนะการท่าเรือไทยไป 2-1 แต่เกมนี้การท่าเรือไทยโดน2ใบแดงนะคะนักเตะที่ไปเตะเปลือกลิกทวีการค่ะก็คือธงชัยกึนกุนทศและอีกครั้งก็คือกับเคลังกาวงค่ะชัยชนะนัดนี้ถือเป็นนัดแรกของศรีราชาซูซูกิในฤดูกาลนะคะแต่ว่าพวกเขายังจมอยู่ท้ายตารางเช่นเดิมค่ะมาดูคู่ที่3 SCG สมุทรสงครามกับโอสถสภา M150 สระบุรีนะคะก่อนเกมเจ้าถิ่น SCG สมุทรสงครามสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวคริสเตียนนาเดย์อดีตศูนย์หน้าร่างยักษ์ของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่มาทดสอบฝีเท้ากับโอสถสภาก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่ผ่านนะคะและก็เจรจาไม่ลงตัวจึงมาอยู่กับ SCG สมุทรสงครามรวมถึงควินตันฟอร์จูนอดีตปีกซ้ายของแมนยูเดินทางมากับเอเย่นเพื่อดูเกมในนัดนี้ด้วยค่ะเพราะว่ามีข่าวออกมานะคะว่าอาจจะมีการเซ็นสัญญาควินตันฟอร์จูนในการเล่นให้กับ SCG สมุทรสงครามค่ะเกมเมื่อวานนี้นะคะ SCG สมุทรสงครามเสมอกับโอสถสภาไป 0-0 แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนค่ะ SCG สมุทรสงครามมี13แต้มอยู่อันดับที่12นะคะส่วนโอสถสภาอยู่อันดับที่7มี17คะแนนค่ะขณะที่อีกคู่นะคะบุรีรัมย์ PA นั้นทำได้เพียงแค่เสมอกับ TTM พิจิตรแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0เช่นกันค่ะสรุปตารางคะแนนนะคะบุรีรัมย์ PA ยังคงนำเป็นจ่าฝูงเช่นเดิมค่ะนำชลบุรีอยู่3แต้มนะคะส่วนอันดับที่3เป็นอินซีเพื่อนตำรวจอันดับที่4เป็นของ BEC อันดับที่5เป็นของ Army United ค่ะแฟนบอลราชบุรี FC นะคะได้ดำเนินโครงการเตะฟุตซอลระหว่างแฟนบอลทีมต่างๆค่ะถือว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ให้มีการกระชับแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะติดตามรายงานจากคุณอัครเดชวัฒนาบรรจงกุลค่ะแฟนบอลเป็นฟันเฟืองสำคัญอีกชิ้นที่ทำให้การแข่งขันฟุตบอลในระดับภูมิภาคลดปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างแฟนบอลลงไปได้โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแฟนบอลของกลุ่มแฟนบอลทีมราชบุรี FC โดยการจัดการแข่งขันฟุตซอลก่อนแมตช์การแข่งขันแต่ละสัปดาห์ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วจากจุดเริ่มต้นที่มีสมาชิกเพียง10คนตอนนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนมีแฟนคลับของทีมราชบุรี FC ร่วมการแข่งขันมากกว่า60คนในแต่ละครั้งรวมไปถึงทีมผู้แข่งต่างก็ให้ความร่วมมือกับโครงการนี้ด้วยเช่นกันก็คือมีกิจกรรมก่อนที่จะเข้าไปเชียร์บอลด้วยกันนั่นก็คือการมาเตะฟุตซอลนะฮะเป็นการรู้จักกันก่อนโดยตรงนี้เนี่ยในแง่มุมของผมก็คือเป็นเรื่องที่ดีที่จะลดความรุนแรงในการเชียร์ด้วยเพราะเรารู้จักกันแล้วเรามีเรื่องฟุตบอลเข้ามาเชื่อมโยงก็มีทุกครั้งครับผมที่มาสำคัญก็รู้สึกว่ามีความดีใจครับผมเพราะว่าจะได้มีความสามัคคีกันก่อนที่จะไปแข่งขันฟุตบอลจริงนอกจากนี้ทีมงานแฟนคลับของราชบุรี FC ยังเล่าให้ฟังว่าได้มีการติดต่อสื่อสารกับแฟนคลับของทีมต่างๆด้วยสื่อสังคมออนไลน์และเข้าไปพูดคุยตามหน้าเว็บบอร์ดของทีมต่างๆเพื่อนัดหมายไปทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ใน Facebook นะครับก็จะมีบอร์ดเป็นกระทู้ของโซนภาคกลางรวมหมดเลยครับแล้วก็จะติดต่อกันทางเว็บ Facebook นะครับแล้วก็ทางเว็บบอร์ดเราก็จะเข้าไปเว็บบอร์ดของทีมนั้นๆนะครับแล้วเราจะเข้าไปสมัครสมาชิกก่อนแล้วก็จะไปดูว่าคนไหนเป็นประธานแฟนคลับเนี่ยครับแล้วก็จะไปติดต่อกับเขาก็จะมีเบอร์ทิ้งไว้ให้อย่างเงี้ยครับแต่ละครั้งแต่ละแมตช์ที่เราจะไปหาก็จะไปติดต่อเขาก่อนอย่างเงี้ยครับ
ภาพการรวมตัวกันหน้าร้านขายสินค้าของสโมสรกลายเป็นสัญลักษณ์ของแฟนบอลพันธุ์แท้ที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือข่าวสารของทีมและจัดเตรียมอุปกรณ์การเชียร์ก่อนจะออกเดินทางไปสนามพร้อมกันส่วนบรรยากาศในสนามแฟนบอลต่างเชียร์กันสุดใจเพื่อทีมรักของตนเองเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะให้ได้อ๋อพอใจมากครับปีนี้ถือว่าราชบุรี FC นี่เรียกได้ว่าปฏิวัติตัวเองได้อย่างแบบยิ่งใหญ่มากครับทุกคนทุกฝ่ายทั้งผู้ใหญ่ในจังหวัดแล้วก็ชาวราชบุรีทุกๆคนนะครับร่วมใจมาให้กำลังใจนักเตะในสนามนะครับแล้วก็เวลาไปเยือนนอกบ้านก็ตามไปเชียร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าดีมากๆครับผมส่วนการเชียร์ทีมรักของบรรดาสาวๆก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นสีสันเรียกความสนใจนอกเหนือจากเกมการแข่งขันอันเร้าใจในสนามก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็สนุกมากเลยค่ะที่คนมาเชียร์ราชบุรีเยอะขนาดนี้ค่ะก็ติดตามทุกนัดนะคะก็ดีอะค่ะราชบุรีเล่นได้ดีค่ะเกมนี้แฟนเจ้าถิ่นได้เป็นฝ่ายเฮหลังจบเกมการแข่งขันและภาพที่ประทับใจก็คือการที่นักเตะของทีมเดินมาขอบคุณแฟนๆเป็นเหมือนสิ่งที่ยืนยันได้ว่าฟุตบอลคือสิ่งที่สวยงามและสร้างความรักความสามัคคีได้เป็นอย่างดีอัครเดชวัฒนาบรรจงกุลไทย PBS รายงานจากจังหวัดราชบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทีมจักรยานไทยนั้นเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศจีนค่ะซึ่งสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยนั้นตั้งเป้าหมายนะคะว่าจะให้นักปั่นน่องเหล็กสาวของไทยนั้นทำคะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่23ให้ได้ค่ะเพื่อที่จะลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกมส์ค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะพลอากาศเอกชนินจันทรุเบกษานายกสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยได้เป็นประธานส่ง6นักปั่นหญิงชุดเตรียมซีเกมนำโดยจันเพ็งนนทศิลป์จุฑาทิพย์บดีพันธ์เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลออฟจงหมิงไอแลนด์ค่ะซึ่งรวมถึงการแข่งขัน World Cup of จงหมิงที่ประเทศจีนนะคะซึ่งรายการนั้นถือว่าเป็นสนามที่มีการสะสมคะแนนสำหรับนักปั่นที่จะร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ด้วยสำหรับทีมนักปั่นไทยสมาคมตั้งความหวังว่านักปั่นทั้ง6คนจะช่วยกันเก็บแต้มเพื่อทำขยับอันดับปัจจุบันที่อยู่อันดับที่27ขึ้นมาติด1ใน23อันดับแรกให้ได้ค่ะทั้งนี้เพื่อสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกที่ประเทศอังกฤษในปีหน้าค่ะแต่ถ้ายังอยู่ใน24 25 26 27ก็จะต้องทำให้ได้เดือนพฤษภา 1-2 เนี่ยเป็นตัวตัดเลยว่า23ทีมที่จะไปโอลิมปิกนั้นเนี่ยจะมีประเทศอะไรบ้างในขณะเดียวกันในการแข่งขันทัวร์จุงหมิงเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะต่อด้วยเวิร์ลคัพอีกวันหนึ่งเวิร์ลคัพนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะยุโรปก็มาด้วยมาทั่วทุกภูมิภาคการแข่งขันจักรยานทางไกลที่จงหมิงจะแข่งขันระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคมนะคะและหลังจากนั้นวันที่18ถึง19พฤษภาคมสมาคมจะส่งนักกีฬา BMX อีก10คนลงแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนเช่นกันค่ะ